ในด้านของกระทรวงแรงงานครับก็บอกว่าเขามีของขวัญปีใหม่2563ที่จะมอบให้กับพี่น้องประชาชนรายละเอียดจะเป็นยังไงพูดคุยกับท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์จะมาพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้กันครับตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสงพลคุณกฤษฎาค่ะในส่วนของเทศกาลปีใหม่2563ที่จะถึงนี้เนี่ยทางกระทรวงแรงงานได้จัดเตรียมของขวัญที่จะมอบให้แก่พี่น้องผู้ใช้แรงงานอย่างไรบ้างคะเรามีของขวัญทั้งหมดกิจกรรม5อย่างครับที่จะมอบให้กับพ่อแม่พี่น้องผู้ใช้แรงงานนะครับโดยท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานหม่อมราชวงศ์จตุมงคลสุขนกุลนะครับท่านได้นี่เป็นคู่ที่เริ่มขึ้นนะครับของขวัญชิ้นต่างๆเนี่ยล้วนแต่ผมคิดว่าล้วนแต่จะหนักความสุขพอสมควรให้กับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องผู้ใช้แรงงานนะครับและประชาชนทั่วไปด้วยครับค่ะครับพูดถึงของขวัญที่เราจะมอบให้ทั้ง5ชิ้นเนี่ยชิ้นแรกเนี่ยคืออะไรครับท่านครับชิ้นแรกก็เป็นเรื่องการขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนะครับทั่วประเทศนะครับแต่เป็นการขึ้นอย่างมีเหตุมีผลนะครับคือเรามีการพิจารณาจากตัวแทนนายจ้างลูกจ้างและฝ่ายรัฐบาลนะครับโดยมีนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษามีการทำพิจารณาข้อมูลรอบด้านนะครับ3กรณีด้วยกันคือกรอบดัชนีความสามารถของนายจ้างที่จะค่าจ้างได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญครับแล้วก็ค่าของชื่อของลูกจ้างและความคิดเห็นของลูกจ้างอย่างละเอียดต่อปัญหาการขึ้นค่าจ้างซึ่งปีนี้รู้สึกว่าลูกจ้างเนี่ยส่วนใหญ่พร้อมกันเห็นว่าปัญหาเศรษฐกิจที่อาจจะกระทบต่อนายจ้างเนี่ยมากผมลูกจ้างหลายจังหวัดมากครับไม่ขอขึ้นค่าจ้างนะครับแต่เราจำเป็นต้องขึ้นค่าจ้างครับเพื่อเป็นตัวอย่างว่าถ้าเพื่อแนวโน้มเศรษฐกิจปีหน้ามันดีขึ้นจำนวนค่าจ้างต้องเพิ่มมากขึ้นจะต้องขึ้นทุกปีเป็นจำนะครับปีนี้ก็ขึ้นมาที่6บาทกับ5บาทครับในจำนวน6บาทก็มีอยู่9จังหวัดนะครับมีชลบุรีภูเก็ตประจีนกรุงเทพนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาครครับซึ่งเป็นส่วนใหญ่อยู่พื้นที่อุตสาหกรรมครับนะครับนอกจากนั้นก็ที่เหลือก็5บาทหมดครับอันนี้เป็นของขวัญอันแรกนะครับครับคือวันที่1มกราคมปี63เนี่ยลูกจ้างทุกคนจะได้ปรับค่าแรงเป็นอัตราใหม่ที่มากขึ้นกว่าเดิมทุกที่ใช่ไหมครับครับพร้อมกันทุกที่ครับใช่แล้วถ้าเกิดนายจ้างไม่จ่ายให้ลูกจ้างล่ะครับราคานี้หรือว่าลูกจ้างบอกว่าโอ้โหผมไม่เห็นจะได้อัตราค่าจ้างราคาใหม่นี้เลยเนี่ยต้องทำยังไงครับเราตามปกติเนี่ยนะครับเรามีการเอาเสียงแล้วก็มีความคิดเห็นของลูกจ้างและนายจ้างพร้อมเพรียงกันนะครับครับทุกทั้งหมดเพราะฉะนั้นนายจ้างเนี่ยพร้อมที่จะรับสภาพอันนี้และลูกจ้างก็พร้อมที่จะรับครับนะครับปัญหานี้ไม่มีแต่ถ้าไปมีขึ้นจริงๆนะครับสามารถแจ้งให้ที่แรงงานทุกจังหวัดแล้วก็สำนักตรวจริการคุ้มครองแรงงานเฉพาะในเขตกรุงเทพนะครับเรามีถึง10เขตไปจังครับครับค่ะหรือโทรสายด่วน1506ได้ครับค่ะในส่วนของของขวัญชิ้นที่สองล่ะคะท่านชิ้นที่สองเราคิดว่าลูกจ้างหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาส่วนตัวขึ้นนะครับต้องยืมเงินนอกระบบนะครับซึ่งทำให้มีปัญหาภายในครอบครัวมีปัญหากับทางนายจ้างต้องขาดงานอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราจึงมีเงินที่จะมอบให้กับมอบให้กู้นะครับที่มอบให้กับ
สหกรณ์นะครับตามฐานที่ประกอบการเนี่ยจะมีสหกรณ์เล็กๆหลายแห่งตามโรงงานตามภาคธุรกิจกับสหกรณ์เงินในสหกรณ์เนี่ยอาจจะไม่พอหมุนเวียนนะครับเราจึงกำหนดเงินขึ้นเพื่อให้สหกรณ์กู้ในอัตราดอกเบี้ยสูงร้อยละสองเพื่อไปปล่อยกู้ให้กับลูกจ้างอีกทอดหนึ่งครับแต่ต้องปล่อยไม่เกินร้อยละ5นะครับซึ่งถือเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากในขณะนี้นะครับครับเราให้สถานที่ประกอบการแต่ละแห่งที่มีสหกรณ์เนี่ยกู้ได้แห่งละไม่เกิน10ล้านบาทเพื่อไปปล่อยลูกจ้างเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับลูกจ้างนะครับอันนี้เป็นของขวัญชิ้นที่2ครับก็เท่ากับว่าไปเพิ่มสภาพคล่องให้กับสหกรณ์แล้วก็ให้สหกรณ์เนี่ยสามารถปล่อยกู้ให้กับสมาชิกในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงกว่าเดิมใช่ไหมครับตรงนี้ครับใช่ครับครับเริ่มต้น1มกราคมเช่นเดียวกันสำหรับของขวัญชิ้นที่2ชิ้นนี้ครับครับแล้วชิ้นที่3ล่ะครับท่านครับชิ้นที่3นั่นเราในปัจจุบันนี้นะครับเรามีผู้ที่รับงานจากกระทรวงแรงงานครับไปทำงานที่บ้านนะครับเพราะความจำเป็นต่างคือรับเป็นกลุ่มบุคคลนะครับหรือรับเป็นตัวบุคคลนะครับสาเหตุของพวกของกลุ่มคนเหล่านี้นะครับครับเนื่องจากว่าเป็นคนที่จำเป็นต้องอยู่ติดบ้านเช่นคนชรานะครับหรือคนที่ต้องดูแลพ่อแม่หรือไม่ก็ต้องดูแลเลี้ยงเด็กๆอยู่ที่บ้านอีกอันหนึ่งที่สำคัญและมากที่สุดนะครับก็คืออยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลนะครับตามต่างจังหวัดการคมนาคมเนี่ยเวลาจะเข้ามาในตัวเมืองมันยากลำบากแล้วก็หาชิ้นงานหรือให้เขาไปผลิตที่บ้านนะในการชิ้นงานที่ผลิตที่บ้านเนี่ยเช่นผมยกตัวอย่างอย่างเช่นการรับผ้าไปเย็บนะครับไปเย็บที่บ้านเมื่อสักพอเวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์ก็เอาชิ้นงานเอาให้มาส่งทีมนะครับคนพวกนี้ทางกระทรวงแรงงานเนี่ยให้กู้คนละ 200,000 บาทครับเพื่อนำไปใช้ซื้อเครื่องมือเช่นเครื่องมือออกเหล็กที่สำหรับทำงานที่บ้านนะครับครับในอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อระยะเวลา12เดือนหลังจากพ้น12เดือนไปเราคิดดอกเบี้ยแค่ 3% ครับครับเฮ้แล้วเราติดต่อได้ตามแรงงานทั่วไปนะครับทุกจังหวัดครับเอ๊ะอย่างนี้คือดัตราดอกเบี้ย 0% สำหรับคนที่รับงานไปทำที่บ้านแล้วเราจะดูยังไงล่ะครับว่ากลุ่มผู้ใช้แรงงานที่รับงานไปทำที่บ้านนี่เขาจะมีคุณสมบัติยังไงแล้วก็เราจะดูยังไงว่าเราจะปล่อยกู้ให้กับเขาครับเขาจะต้องมารับงานที่กระทรวงแรงงานครับและมีขึ้นทะเบียนครับอ๋อมีการขึ้นทะเบียนครับครับครับคุณสมบัติก็คือต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับงานไปที่บ้านกับกระทรวงแรงงานแล้วแบบเนี้ยคนที่กู้เนี่ยถ้าเกิดติดแบ็คลิสต์เนี่ยติดแบ็คลิสต์ของเครดิตบูโรเนี่ยตรงนี้เขาจะสามารถขอกู้ได้ไหมครับได้ครับเราให้กู้เป็นกลุ่มบางทีส่วนใหญ่กู้เป็นกลุ่มครับครับส่วนใหญ่จะกู้เป็นกลุ่มคือเขาจะทำงานกันเป็นกลุ่มในหมู่บ้านต่างๆครับครับค่ะแล้วในส่วนของกำหนดระยะเวลาที่จะยื่นกู้ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่คะท่านเริ่มต้นได้ตั้งแต่ปัจจุบันนี้เลยครับเพื่อจะได้ใช้ตอนปีใหม่พอดีครับโอ้อันนี้เป็นของขวัญผู้ใช้แรงงานชิ้นที่3แล้วนะครับครับแล้วชิ้นที่4ล่ะครับท่านครับชิ้นที่4นี่เนื่องจากว่าสภาพการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากนะครับเราก็ให้ความเสียเราคิดว่าผู้ใช้แรงงานเนี่ยจําเป็นจะต้องเรียนรู้ในเรื่องต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับอุปสรรคอันหนึ่งที่ผู้ใช้แรงงานประสบก็คือการใช้ภาษาอังกฤษครับ
เราจะออกต้อยกว่าผู้ใช้แรงงานชาติอื่นๆนะครับนี่เราเลยเปิดความอบรมภาษาอังกฤษแล้วแต่พื้นฐานความรู้นะครับแต่ต้องอยู่ระหว่างประมาณ30-60ชั่วโมงครับนะครับที่สถาบันฝีมือแรงงานทั่วประเทศนะครับรายละเอียดก็สามารถติดต่อได้ที่แรงงานจังหวัดนะการฝึกภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นการฝึกฟรีนะครับไม่เสียตังค์ครับแล้วนอกจากนั้นแล้วสถาบันฝึกฝนแรงงานเนี่ยยังให้ความสะดวกกับประชาชนทั่วไปในการที่จะนำเอาเครื่องไฟฟ้าชนิดต่างๆมาซ่อมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับเริ่มตั้งแต่ปีใหม่นี้เหมือนกันครับค่ะก็ในส่วนของขวัญชิ้นที่4เนี่ยนอกจากจะเป็นการให้ได้มาฝึกอบรมภาษาอังกฤษแล้วก็ยังมีบริการรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะในส่วนของคำถามของขวัญชิ้นที่5นะคะในส่วนนี้คืออะไรคะท่านของขวัญชิ้นที่5เนี่ยเนื่องจากว่าเราเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับปัญหาการป้องกันไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาก่อนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญซึ่งมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับประชาชนทั่วไปนะครับค่ะข้าราชการหรือประชาชนคนชั้นกลางที่มีเงินก็จะตรวจสุขภาพล่วงหน้าแต่สำหรับผู้ใช้แรงงานแล้วเขาจะขาดการตรวจโรคประจำปีเราจึงกำหนดของขวัญขึ้นมาในเชิงลุกนะครับว่าจังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรมใหญ่ๆเนี่ยเราจะร่วมกับโรงพยาบาลการุณเวชนะครับจัดตรวจสุขภาพในสถานที่ประกอบการเลยค่ะมันเริ่มมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะครับแต่กลางปีนี้จะทำจริงจังยิ่งขึ้นนะครับการตรวจสุขภาพเนี่ยเราตรวจถึง14รายการนะครับมากกว่าตามการปกสุขภาพตามโรงพยาบาลค่ะในส่วนของการตรวจสุขภาพนี้สามารถที่จะไปตรวจได้ที่ไหนบ้างคะเราจะมีการนัดหมายตามสถานที่ประกอบการต่างๆนะครับเป็นระยะไปแล้วก็ผู้ใช้แรงงานก็สามารถเข้าไปตรวจได้ค่ะครับนี่ก็คือของขวัญทั้ง5ชิ้นนะครับที่กระทรวงแรงงานเนี่ยจะมอบให้กับพี่น้องแรงงานไทยในโอกาสปีใหม่2563ครับท้ายนี้ท่านมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมถึงผู้ฟังทางบ้านไหมครับอยากจะฝากเพิ่มเติมก็คือพ่อแม่พี่น้องผู้ใช้แรงงานครับจะต้องเรียนรู้อย่างไม่รู้จบพร้อมงานในอนาคตขอโทษครับจะเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะต้องเข้าไปทำงานโดยการใช้ภาษากับคอมพิวเตอร์มากขึ้นผมจึงอยากให้ทุกคนเนี่ยตื่นตัวต่อปัญหานี้ครับครับครับวันนี้ขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ